ค่ะอนุโมทนากับมากค่ะนี่เป็นลูกกตัญญูอีกท่านหนึ่งนะคะที่เอาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยเป็นลูกกตัญญูทั้งนั้นเลยนะคะอนุโมทนากับมากค่ะมาที่อนุชค่ะเชิญอนุชบนแดนบุญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อปุญญนุชบุญแดนบุญค่ะกำลังเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามค่ะแล้วก็เป็นจิตอาสาจรสังกัดสวนป่านาบุญหนึ่งค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องบ้านพักคนชราค่ะพอดีเมื่อวานนี้ได้ไปบวรสีมาอโศกที่วัดเขาก็เปิดข่าวให้ดูเรื่องคนญี่ปุ่นที่ไม่มีเพื่อนแล้วเขามีความทุกข์เขาแม้จะมีฐานะแต่ว่าเขาขาดเพื่อนขาดมิตรดีเนี่ยค่ะเขาก็จะไปทําความผิดเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะได้ไปอยู่ในหมู่กลุ่มทีนี้นุก็เลยนึกถึงย้อนกลับตัวเองเมื่อสมัยก่อนคิดว่าจะไม่แต่งงานเพราะว่าไม่คิดที่จะแต่งงานนะคะก็เลยคุยกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็บอกว่าเดี๋ยวพอเราอายุมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเราต้องไปจองบ้านบางแคกันก็คือคุยกันเพราะว่านุไม่คิดว่าจะแต่งงานนะคะรู้ก็เลยบอกว่าแต่ว่าบ้านบางแคมันต้องใช้เงินไงเราก็เลยจะต้องหาเงินเพราะว่าเท่าที่รู้มาก็ไปก็ศึกษาหาข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าเพราะถ้าเราไม่แต่งงานที่สุดแล้วเราก็จะไม่มีเพื่อนเราก็ต้องไปหาบ้านพักคนชราก็คุยกับเพื่อนว่าจะต้องใช้เงินเราจะต้องแต่ว่าเงินมันต้องใช้เยอะนะเป็นแสนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนดูแลเราเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราต้องหาเงินก่อนเพราะว่าเพื่อที่ต่อไปเราสูงอายุเราก็จะได้ไปอยู่บ้านบางแคกันก็คุยนะคะพอนุชดูเมื่อวานเนี้ยนึกถึงสภาพเลยโอ้นึกถึงเลยว่าสภาวะที่เมื่อก่อนเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเราจะต้องหาเงินเพื่อเราจะไปอยู่บ้านบางแคแต่พอเรารู้จักอโศกรู้จักแพทย์พิธีธรรมเราไม่ต้องไปบ้านบางแคหรอกค่ะเรามาอยู่บ้านบางแชก็คือมาอยู่กับพวกเราอะค่ะเพราะว่าอย่างคืออย่างที่ดูข่าวนะแล้วว่าจะมีฐานะแต่ว่ามันขาดเพื่อนขาดคนที่จะต้องพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่างเมื่อเทียบกับพวกเรานะคะพวกเราก็จะมีเพื่อนแล้วก็พากันไปลดกิเลสทําให้จิตวิญญาณเจริญขึ้นนุ่นก็เลยคิดว่าหูแบบนุ่นรู้สึกซาบซึ้งถึงพ่อครูนะคะที่ว่าทําอโศกให้เราสร้างหมู่มิตรดีให้เราแล้วท่านอาจารย์หมอเขียวก็ยังมาสานต่อมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เลิศที่สุดที่มนุษย์พึงจะสัมผัสนะคะค่ะมันเกิดสภาวะนี้เลยนะคะว่าโอ้โหแบบเราไม่ต้องไปหาเงินเยอะเพื่อไปจองบ้านพักคนชราแล้วก็ถ้ามีเงินเยอะเขาจะปฏิบัติต่อเราดีถ้ามีเงินไม่เยอะก็ยังจองไม่ได้ด้วยนะคะเท่าที่หาข้อมูลนะคะเพราะว่าเราก็เตรียมพร้อมเนาะก็เป็นคนที่ชอบเตรียมการอะไรไว้อะค่ะตอนนี้ไม่ต้องเตรียมแล้วค่ะเพราะว่าลดทุกอย่างแล้วค่ะคือลดกิเลสแล้วก็แบบคือพร้อมที่จะจนนะคะก็คือทําตัวให้จนนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนพอเรามาได้มาสัมผัสได้มาปฏิบัติตามมันก็โปร่งโล่งเบาสบายจริงๆนะคะค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์สภาวะจากการที่ได้ดูทีวีเมื่อวานว่ามันเข้ากับสภาวะที่เมื่อก่อนเราเคยคิดแต่พอเรามาเจอหมู่มิตรดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะบางแคค่ะเรามาบางแชที่พวทเนี่ยค่ะได้คุยทุกวันค่ะที่เราอยากคุยค่ะคุณค่ะอนุโมทนาค่ะเพราะนี่เราเป็นบางแชร์ดีนะคะเป็นคําดีเลยนะคะบางแบ่งปันนะคะเป็นพื้นที่ที่เราแบ่งปันกันตอนที่ไปอเมริกาได้ไปเห็นคนที่เขาเป็นคนไร้บ้านนะคะเขาเป็นคนไร้บ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ไม่มีบ้านนะแต่เขาอยากมีเพื่อนแล้วคนไร้บ้านเนี่ยถ้าเขาไร้บ้านเนี่ยเขาจะมาอยู่กับกลุ่มคนไร้บ้านคือเขาจะมีเพื่อนเป็นคนไร้บ้านเหมือนกันเขาก็เลยออกมาแล้วก็มาอยู่กับเพื่อน
มานอนกันแบบที่เหมือนกับนอนถ้าเป็นเมืองไทยก็หน้าร้านอย่างเงี้ยแต่ว่าเอากล่องกระดาษมาแล้วก็มาเป็นเหมือนที่ที่นอนเขาอะค่ะที่นอนเขาที่นี่ภาพเฉพาะที่เห็นที่พี่น้องแต่ตอนนั้นอะเราไปทำค่ายอยู่ที่ LA แล้วทีนี้ LA มันเป็นเมืองของดาราก็อยู่ใช่ไหมคะมันมีฮอลลีวูดก็จะอยู่บนภูเขาเนี่ยเขาก็ขับรถพาไปดูที่บนภูเขาอ่ะว่ามีบ้านของดาราคนนั้นคนนี้มีบ้านหมาบ้านแมวอะไรเขาก็หลังใหญ่เลยนะคะนี่คือบ้านแบบกลุ่มของกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งทีนี้พอขับรถมาพี่น้องก็พาไปดูตรงที่คนไร้บ้านเขาอยู่แล้วก็เล่าให้เราฟังว่าจริงๆบางคนเขามีบ้านนะแต่เขาอยากได้เพื่อนแล้วเขามาอยู่จุดเนี้ยเขามีเพื่อนแล้วเขาก็เลยมีความสุขกับตรงนี้พออนุชพูดถึงเรื่องว่าบางคนยอมทําผิดเพื่อจะเข้าไปอยู่ถูกลงโทษแต่ไปอยู่กับเพื่อนเข้าไปอยู่เหมือนคนยอมเข้าคุกเพราะว่าในคุกมีเพื่อนมีอาหารฟรีแล้วก็เขาก็รู้ว่าอยู่ในนั้นอ่ะมันไม่ได้ลําบากมากหรอกเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้ในการดูแลของระบบนะเขาอยู่ได้อย่างนี้ก็มีอย่างนี้นี่คือความไม่มั่นใจไม่มั่นคงความไม่มั่นคงในชีวิตที่เขารู้สึกเขาก็อยากหาความสุขนั่นแหละใช่ไหมคะเขาอยากได้สุขนั่นแหละแต่เขาจะได้สุขวิธีไหนแต่ตอนนี้พวกเราก็จะมีสุขจากการที่มาเรียนรู้การไม่อยากนะคะหรือความตอนนี้เราใช้คำว่าไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะมันดูเป็นชีวิตที่มีความหวังนะคะนุชนะความหวังเรื่องของแล้วมันก็สบายขึ้นเรื่อยๆหมายถึงตรงเรื่องของใจแต่เราจะมีข้อสังเกตว่าจริงๆพวกเราไม่ได้ขาดแคลนเรื่องของทรัพย์หรอกยิ่งเรามาเรียนรู้วิธีการแบบเนี้ยเรายิ่งไม่จุดเรื่องของการแสวงหาทรัพย์เนี่ยมันจะลดลงไปได้จริงๆเพราะรู้ว่ามันใช้ไม่เยอะเมื่อวานนี้วันเมื่อวันแม่นะคะวันที่12ก็ไปเยี่ยมแม่พอดีน้องน้องไม่อยู่ด้วยน้องจะไปกรุงเทพก็เลยไปอยู่แทนก็คือได้อยู่กับแม่ได้คุยกับแม่แล้วก็นั่งคุยกันเนี่ยแม่ก็พูดสภาวะของแม่ว่าแม่น่ะคุยกับน้องที่อยู่ด้วยนะคะน้องผู้ดูแลน่ะว่าดูทีวีแล้วเนี่ยอู้เขามีเงินกันเยอะๆเลยเนาะคนที่เขากำลังต่อสู้กันอยู่ในจอทีวีที่ดูเพราะว่าพากันเปิดดูข่าวแล้วแม่ก็บอกว่าเขาไม่เห็นสบายเหมือนเราเลยเนาะแม่บอกอย่างนี้นะคะพวกเราเนี่ยไม่ได้มีเยอะเลยเราสบายจังเลยเราสบายกว่าเขาอีกไอ้คนนี้เขาก็มีเงินตั้งหลายหลายร้อยล้านเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยแล้วคนนี้มีมากกว่าคนนี้อีกแต่คนนี้เขาก็ทุกข์คนมีมากกว่าเขาก็ทุกข์นี่ดูในข่าวแม่มาเล่าให้ฟังเล่าสภาวะแล้วก็บอกว่าโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วแหละแม่ว่าแต่ว่าเราคือตอนนั้นนั่งทานข้าวด้วยอาหารมันก็มีเท่านั้นไงอาหารก็มีเท่าที่มีเป็นผัดมะเขือผัดมะเขือแล้วก็มีผัดที่มีข้าวโพดอย่างเงี้ยนะคะอาหารที่เมนูพื้นฐานของพวกเราแหละเมนูพื้นเนี่ยแบบแม่ก็เลยได้พูดถึงเรื่องความเรียบง่ายพอมาคุยก็บอกว่าก็ใช่นะก็ใช่ดูในข่าวที่แย่งชิงสิ่งต่างๆกันอยู่ที่มันเป็นของข้างนอกด้วยแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้ขาดแคลนเลยเขาก็ไม่ได้ขาดแคลนนะคะแต่สิ่งที่รู้ได้ก็คือเขาไม่สบายใจเท่ากับเราที่มีน้อยๆหรอกนะคะตอนนี้เราก็กลับมาสู่ความพอเพียงเรียบง่ายใช่ไหมคะที่อนุชพูดนะตอนนี้มีเยอะเท่าไหร่ประทับใจอนุชบุญแดนบุญตอนที่ท่านเล่าแชร์ประสบการณ์ว่ามาค่ายหมอเขียวพอมาฟังอาจารย์พูดแล้วท่านรู้สึกว่าท่านรวยแล้วตอนที่ยังจ้าไม่มาค่ายนะคะตอนที่ยังไม่พบค่ะค่ายที่ทำรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รวยคือแบบมันต้องเอาหาเพิ่มไงคะแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเรารวยไงคะแต่พอเรามาเจออาจารย์ปุ๊บเราโอ้เราย้อนกลับไปดูโอ้เรารวยแล้วเนี่ยซึ่งบอกว่ามาค่ายหมอเขียวเรารวยเลยค่ะ
อันนี้ประทับใจมากเลยนะคะมันรวยอยู่ที่พอจริงๆนะคะถ้าใจพอแล้วมันก็รวยเนาะเนี่ยเรื่องใจพอแล้วเนี่ยนะคะเอ็นชุนเลยนึกถึงใจพอแล้วถ้าใจพอนี่มันก็รวยได้แม้ไม่มีเท่าอนุชเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความมั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เราก็มีตั้งเยอะเนี่ยคําว่ามีตั้งเยอะเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่พอนี่แหละนี่พวกเราก็มาได้สภาวะนี้สภาวะที่บอกว่าเราอยู่กับชีวิตพอเพียงเรียบง่ายได้ด้วยใจที่เป็นสุขได้นะคะไม่ต้องมีเยอะก็ได้นี่ชุนมาแบ่งปันด้วยนะคะที่คุณเปิดกล้องมาน่าจะได้มาช่วยแลกเปลี่ยนนะคะค่ะเห็นพี่โสภายกมือให้เวลาพี่โสภาก่อนดีกว่าครับอ๋อพี่โสภายกมือค่ะโอเคค่ะเชิญพี่โสภาค่ะค่ะก็ขอโอกาสต่อยอดจากของอนุชนะคะไม่จะให้น้องชุนก่อนน้องชุนให้พี่ก่อนก็เอาค่ะก็ต่อยอดของอนุชนะคะว่าถ้าเราจะไปอยู่บ้านบางแคหรือบ้านพักคนชราเราต้องสะสมเงินแต่เรามาอยู่เนี่ยเราแค่ลดกิเลสเราแค่ล้างกิเลสได้เราก็อยู่ได้แต่มันยากยากมากยยากากกว่าหาเงินหรือเปล่าพี่โสภายากกว่าหาเงินหลายเท่าแล้วก็อยากจะอวดความรวยของตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเดี๋ยวน้องสาวช่วยแชร์หน่อยนะคะคือมันมีความรู้สึกว่าตอนนี้พอเราเสร็จจากค่ายแล้วมาดูผลผลิตที่เราทำแบบสบายสบายเอาไว้อ่ะค่ะแล้วมันพอเขาออกผลมานี่โหมันเยอะจนเราทำไม่ทันปรากฏว่าตอนนี้มันเหมือนทั้งเพลินแล้วก็เบื่อไปด้วยในตัวเพราะว่างานมันไม่เสร็จอันนู้นก็จะเอาวันนี้ก็จะเอาคือข้าวตอนแรกก็มีพอเสร็จจากค่ายข้าวสุกก็เกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวกันก็ชวนเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนไปนะคะนี่น้องเย็นน้ำคำค่ะพาน้องเย็นน้ำคำไปด้วยไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวก็ตอนแรกก็คิดว่าเขาบอกว่าอุ้ยข้าวพี่สวยจังมันต้องได้สักตันหนึ่งน่ะก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยรอข้าวปรากฏว่าพอข้าวมาได้สักครึ่งตันกว่าไอ้เราก็ยังเบิกบานเราก็บอกว่าโอเคครึ่งตันกว่าก็โอเคแล้วก็เอาได้ข้าวมาครึ่งตันประมาณครึ่งตันกว่าค่ะแล้วก็พอข้าวขึ้นยุ้งฉางเสร็จปรากฏว่าหันไปมองหญ้าก็รกเอาตัดหญ้าพอตัดหญ้าเอาฝรั่งมันก็เป็นลูกต้องห่อฝรั่งอีกอุ้ยฝรั่งมันก็ดกมากเลยก็เลยโอ้โหอะไรมันจะปานนี้ก็ห่อฝรั่งกลายเป็นว่าแต่ละวันโอ้ยมันเร็วมากเลยแล้วพอมาดูไม่ได้เข้าซูมเลยหลายวันมากอันนู้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาแล้วก็อันนี้ก็วางแผนไว้ว่าตอนนี้มีข้าวอยู่ประมาณ14 กระสอบก็วางแผนว่าจะสีข้าวแล้วก็เอารำไปที่ค่ายที่สุราษฎร์แต่ปรากฏว่าดูในกลุ่มแล้วโอ้โหบ้านลาดคุณรู้นิดหน่อยออกมาเยอะแล้วบ้านลาดเขาก็ระดมคั่วกันใหญ่เลยน่าจะมาถึงทางสุราษฎร์บ้างที่บ้านลาดคั่วนะคะน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าก็เลยว่าแต่ก็ยังนัดกันว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปสีข้าวเอาข้าวใหม่ไปทำข้าวต้มอะไรเนี่ยค่ะคือมีความรู้สึกว่าตัวเองรวยอะค่ะ เออนี่คนรวยเข้ามาอวดความรวยกันอวดความรวยค่ะก็ประมอาวณดนคี้วามค่ะรวยแต่พี่โสภาคะตรงรำเนี่ยตรงรำเรารำใหม่ๆเรามาคั่วมันจะหอมแล้วมันก็จะไม่หืนด้วยค่ะทีใชน่ี้ค่ะถ้าจะเอาไปจากภาคอีสานเนี่ยเอาไปถึงภาคใต้ถ้าเป็นรำสดแล้วให้ไปคั่วที่นั่นน่ะได้คุยกับทางโรงสีบอกว่ามันจะไม่ดีตรงที่มันมีน้ํามันในข้าวแล้วมันจะหืนเพราะต้องใช้เวลาเดินทางเยอะต้องคั่วใน1-2 วันหลังจากสีนะคะแตอ่๋อทีนี้ถ้าพี่สุภาไปสีแล้วพี่สุภาเอาลําที่เราได้นั่นแหละจะไปทําแล้วเราก็จะคั่วเราก็คั่วเร็วมันก็จะได้คุณภาพมากกว่าสีเองแล้คว่ะก็สกีารเอกางรหืนได้มากด้วยค่ะเครื่องสีวันก่อนที่บอกรู้ว่าสั่งทางออนไลน์
ใช้ได้ค่ะสีเอเองอคใช่ะ้ได้นะเท่าไหร่นะคะกี่บาทน่ะตอนนั้นน่ะ15,000กว่าบาทค่ะสีดีมากเลยค่ะสีดีได้นเข้ะาคะมาสามระดับเลยนะคะระดับที่หนึ่งก็คือปลายเป็นเหมือนจมูกข้าวอะค่ะแล้วก็ระดับที่สองก็คือเป็นท่อนๆระดับที่สามก็คือเป็นเม็ดสวยเลยกลายเเปต็น็วม่าค่ะได้เข้ามาสามระดับไอ้ที่มันเล็กสุดอะทำข้าวต้มอย่างดีมากเลยค่ะทำข้าวยาคูนี่สุดยอดเลยไม่ต้องต้มนานโอ้แล้วอันนี้เพิ่งตนได้ระดับที่เป็นเจ้าของโรงสีด้วยนะคะนี่ไม่ธรรมดานะคะค่ะมาอยู่กัน4 คนแล้วก็ประมาณ3 วันกว่าเกือบ4 วันค่ะเราไม่ได้ไปตลาดกันเลยค่ะเราเวียนอยู่ข้างบ้านนี่แหละอืมพี่น้คอง่ะเรามาอยู่กัน4 คนเราเวียนอยู่ข้างบ้านเนี่ยโหมันสนุกมันเบิกบานมากเลยค่ะมันมีความรู้สึกว่าทำไมเรารวยได้ขนาดนี้อ๋อแล้วก็รวยเพื่อนด้วยนะคะนี่รวยเพื่อนไม่ต้องพากันไปอยู่บ้านที่พี่สาวณเีรียนมาทำไปเรียนทพำค่าะพี่สกันาไปวทำค่ะคิดถึงมากเลยค่ะเสื้อแต่ตัวใหญ่ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าใส่ไม่ได้ตัวใหญ่ไปขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่สคา่ะวคค่ะ่ะคิดถึงค่ะมามาล่าเด้อค่ะค่ะขออนุญาตค่ะแจ้งข่าวฝากจากตลาดวิถีธรรมค่ะที่บ้านลาดนะคะพั่วไปและขายไปตรงนั้นค่ะเพราะว่าคิดว่าลูกค้ารองรับได้อยู่ค่ะส่วนขออง๋อสุราษฎร์ไม่ต้องห่วงนะคะลงสีจากยโสนะคะสีเข้าเสร็จแล้วขนเข้าลงไปค่ะพอดีกับค่ายค่ะทางภาคใต้เตรียมรับในการพั่วนะคะคไรดั่ว้รำที่จะส่งไปค่ะจะสดๆเหมือนกันค่ะแต่เอาไปเสริมได้ค่ะคิดว่าการนักประชาสัมพันธ์อย่างอาจารย์หมอเขียวนะคะประชาสัมพันธ์ทุกวันนะคะแวะตลอดเนี่ยนะคะมั่นใจค่ะว่าปริมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับการขายค่ะค่ะก็คิดเดี๋ยวกำลังดูว่าพรุ่งนี้จะมีกำลังสีได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นรวมๆนะคะอยากจะให้พี่น้องได้ทานข้าวใหม่สดค่ะข้าวถ้าเป็นแบบเหมือนเป็นข้าวกล้องนี่จะไม่ได้ลำเลยนะคะทีนี้ถ้าข้าวซ้อมอ่ะลำก็ไม่ได้เยอะหรอกที่ลุงสีที่ได้ลำเยอะๆคือทำข้าวขาวใช่ไหมคะมันก็จะได้ลำเยอะเท่าที่คุยกับลุงสีอย่างที่ดร.เฉิงพูดแหละไม่พอขายหรอกนะคะอาจารย์พูดอยู่ทุกวันพี่นี่หน่อกย็20ค่ะบลูากทค้าก็จะเยอะเลยคค่ะ่ะส่วนเกก้็าค่ะส่วนเก้าเมื่อวัคน่ะที่12อะค่ะโอ้คั่วไก่ขมงชงเฉ่ง20 บาทเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะส่วนเก้านี่คือส่วนเก้าสีข้าวของส่วนเก้าใช่ไหมคะแล้วได้ลำมาคั่วค่ะอืมตอนนี้ทานลำเป็นอาหารเสริมนะคะของพวกเราค่ะค่ะก็ได้พบเรื่องราวของคนรวยนะคะพี่โสภามาประกาศความรวยความมีเป็นทุกข์นะคะความมีเป็นทุกข์ทำให้ต้องฝรั่งก็ต้องไปหอยนะคะเพราะว่าเต็มไปหมดถ้าไม่หงอานก็คจะนไมร่วยนี่จะเยอะหน่อยนะคะงานคนรวยจะเยอะนะค่ะแต่เราเบิกบานนะคะเราเบิกบานแล้วก็ได้เห็นว่าการสร้างอาหารนี่แหละคือความรวยที่แท้จริงของพวกเรานะคะค่ะค่ะอนุโมทนาพี่โสภาค่ะเชิเญดี๋ยนว้เรองาสุน่าดจะได้ทานฝรั่งพี่โสภาอยู่ค่ะดร.เฉิงถ้าเราไปนครเราไปสุราษฎร์ใช่ไหมคะไม่ทันค่ะประมาณหลังจากห่อนี่ประมาณ2 เดือนค่ะมันต้องหอ่้อาวเหรอต้องห่อตั้งแต่หัวเท่าหัวไม่โป้งอะค่ะไม่งั้นหนอนมันจะอยู่ข้างในอืมต้องอีก2 เดือนเหรอคะค่ะเดืน่อานจนะี้เดือนเดือนสิงหสาิงหากันยาตุลาต้องจุลน่าาจพะฤศจิกาอันนคั้่ะนใช่นไห่มาคจะะเป็นไข้ชุมพรน่าจะไข้ชุมพรน่าจะทันอยู่อืมค่ะค่ะนี่ว่าด้วยเรื่องคนรวยค่ะอ่ะต่อไปเชิญค่ะอนุโมทนาพี่โสภาค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับ
กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงครับคารวะคุณครูทุกท่านครับเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีกับเศรษฐีพี่โสภาด้วยนะครับเศรษฐีผู้ใจบุญนะถ้าแจกจ่ายก็จะไม่ทุกข์นะครับไม่เป็นภาระที่เหลือได้แจกจ่ายนะครับคือผมอยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องที่พี่นุชมาพูดเนี่ยพอดีผมได้ฟังแล้วนึกถึงเรื่องที่ตัวเองเคยผ่านมานะครับคือที่พี่นุชบอกว่าเคยคุยกับเพื่อนนะว่าเดี๋ยวเราอายุมากแล้วเป็นผู้สูงวัยแล้วไปอยู่บ้านบางแคด้วยกันอะไรเงี้ยนะคือผมก็เลยนึกถึงอ๋อตอนเราเป็นเด็กๆนะเป็นวัยรุ่นเนี่ยเคยคุยกับเพื่อนที่แบบสนิทกันเหมือนกันคุยกันเล่นๆอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวพอเราแก่ไปมากๆแล้วเลยไปซื้อที่หรือซื้อเกาะสักเกาะหนึ่งแล้วก็ไปสร้างบ้านไปอยู่ด้วยกันอะไรนะอยู่กันเองแบบมันเพื่อนสนิทมากไงมันก็คิดไปนะตอนนั้นตอนเด็กๆแล้วก็พอโตมาแล้วมันก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปไม่ได้ทำอย่างที่คิดหรอกเหมือนตอนนั้นมันความคิดแบบเด็กๆนะครับแล้วก็พอโตมาอีกระยะหนึ่งนะผมก็ได้ข่าวว่ามีเพื่อนกลุ่มเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่ามันมีกลุ่มคนรุ่นประมาณตอนนั้นอายุ30 กว่าถึง40เนี่ยนะเขาไปทำจริงๆนะเป็นกลุ่มแบบพวกสถาปนิกอ่ะเขาไปสร้างชุมชนไปสร้างหมู่บ้านสร้างชุมชนอยู่กันเองตั้งกติกาอะไรที่จะอยู่กันเองอ่ะแบบเขารู้สึกว่าไอ้ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยสภาพแวดล้อมอะไรมันไม่ค่อยดีมันไม่ดีเท่าที่คือมันจะมีปัญหาแบบโอ้หมาบ้านนู้นมาขี้อะไรอย่างเงี้ยเขาควบคุมไม่ได้นะเขาก็เลยคิดว่าเขาไปสร้างชุมชนอยู่กันเองดีกว่าเขาก็รวบรวมคนแล้วก็ไปสร้างแล้วผมก็ได้ยินข่าวต่อมาว่าคือสุดท้ายแล้วมันก็ไปไม่รอดอ่ะไปไม่รอดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ยังมีอะไรส่วนตัวที่เขายังอยากได้อยู่อะไรเงี้ยบางคนที่พอมีครอบครัวมีลูกแล้วลูกเขาอยากจะเลี้ยงหมาอะไรก็เกิดปัญหาหมาไปขี้ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยหรือเรื่องขยะเรื่องอะไรในชุมชนเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าตอนนั้นพอผมเริ่มฟังธรรมะบ้างแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันเป็นอุดมคตินะที่เราจะไปอยู่แบบว่าเป็นคนแก่ปลดเกษียณทุกอย่างแล้วไปอยู่กันแบบสงบแล้วอยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยมันพอมารู้ความจริงแล้วผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ลดกิเลสนะมันจะมีปัญหากันตลอดเวลาถ้าเรายังมีส่วนตัวหรือยังมีอะไรของเราเองอันนี้เราไม่อยากให้ใครมาลุกล้ำไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นของเรานะพื้นที่ของเราเขตของเราของเราอันนั้นของเขาอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่กันแบบต้องหากติกาหากฎเกณฑ์อะไรมาเยอะแยะซึ่งมันไม่จบอ่ะเพราะว่ากฎกติกามันก็ลงรายละเอียดได้ประมาณนึงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่รายละเอียดได้ไม่เท่ากิเลสของคนนะที่มันมีความอยากได้สารพัดอย่างนะแล้วจนได้มาพบอาจารย์หมอเขียวตอนนั้นคือผมกับเอนี่ก็ไม่มีลูกนะไม่มีลูกเขาก็จะหลายคนเขาก็จะห่วงว่าเอ๊ะพอแก่ตัวไปแล้วจะอยู่กันยังไงไม่มีลูกไม่มีคนดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนั้นผมก็ยังคิดอะไรไม่ออกนะก็คือเอ๊ะแล้วเราจะอยู่ไงแก่ไปแล้วไม่มีคนดูแลแต่พอได้ไปเข้าค่ายแล้วก็ไปสัมผัสกับจิตอาสาหลายครั้งหลายครั้งเข้านะทีแรกเนี่ยตอนที่ยังคิดไม่ออกผมคิดได้แค่ว่าถ้าจะเอากันจริงๆนะผมต้องแบบพากันไปอยู่ในชุมชนชนบทเป็นคุณครูอาสาทำงานให้กับชาวบ้านทำเต็มที่เลยทำให้เขาเห็นทำหลายๆปีทำจนเขาไว้วางใจพอเราแก่หมดแรงเนี่ยคงจะมีชาวบ้านสักคนสองคนแหละที่ดูแลเราตอนเราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือโซลูชันมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันได้แค่แบบคิดจินตนาการไปนะเพราะว่าเราทำไม่เป็นเราไม่เคยไปอยู่อะไรแบบนั้นเลยนะแต่พอมาได้มาเจอแบบกลุ่มจิตอาสาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าปิ๊งนะคือก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ทำรู้สึกอุทิศตัวทำงานกับกลุ่มจิตอาสาตอนหลังได้มาพบชาวโสมผมก็ว่ามันก็ยิ่งชัดเจนอีกอ่ะสาธารณโภคีที่พ่อครูสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือคำตอบสูงสุดเนื้อของทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอ่ะเป็นสุดยอดของสังคมที่โลกนี้มันคงไม่มีใครเข้าใจได้เท่าไหร่นะ
คือพวกนักเศรษฐศาสตร์อะไรเนี่ยผมเขาไม่เขานึกไม่ออกหรอกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขายังไม่เชื่อว่าคนเนี้ยมันจะลดกิเลสได้แต่ว่าสิ่งที่พระครูทํามามันพิสูจน์แล้วก็มันเป็นไปได้จริงเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยเขาลดกิเลสกันจริงๆมันถึงจะเป็นไปได้นะแล้วผมก็รู้สึกว่าเนี่ยคือคําตอบสูงสุดเนี่ยของสังคมที่เราจะไขว่คว้าที่เราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งได้นะแล้วก็เป็นรู้สึกเป็นความโชคดีของพวกเรามากๆเลยที่ได้คืออย่างน้อยได้เห็นได้สัมผัสเนี่ยโหมันมีคนอีกทั้งโลกอีกไม่รู้ตั้งกี่พันล้านคนที่ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้สัมผัสหรอกสังคมแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีเฉพาะในชุมชนที่เป็นโลกุตระจริงๆเนี่ยนะมันเป็นความมหัศจรรย์แล้วก็เป็นความโชคดีของคนที่ได้เห็นจริงๆแล้วสัมผัสได้เข้าใจได้แล้วเราจะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งสูงสุดที่เราควรจะแบบแบบเข้าไปแบบอยู่ด้วยสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่พี่นุชนำมาแบ่งปันนะทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเคยผ่านมานะแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ครับก็อยากจะขอร่วมแลกเปลี่ยนประมาณนี้ครับค่ะอนุโมทนาค่ะคนไวใกล้กันนะความฝันใกล้กันช่วงนั้นก็คือเถียงกับสมาคมคนสอนประมาณ5 คนค่ะก็ไปมองนะคะตอนนั้นจะมีข่าวน้ําท่วมโลกน้ําท่วมประเทศไทยโอ้พระประแดงมันต้องหายไปแน่เลยมองกันถึงขั้นแบบว่ารู้รู้แล้วนะคะต้องไปแถวเรียกอะไรนะแถวคออากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยโอ้ยคิดกันหารกัน5 คนเรียบร้อยเลยนะคะต้องทําหมู่บ้านนะต้องการต้องมีส่วนกลางคิดกันใหญ่เลยนะคะแล้วทุกคนเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ห่างไกลพยาบาลทุกคนก็จะไปเรียนทั้งธรรมะสุขภาพจะชวนกันไปเรียนนะคะเพื่ออนาคตเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างแบบอยู่รอดนะคะเรียนเกษตรเรียนทุกอย่างเลยค่ะแต่ระหว่างเส้นทางปรากฏว่าก็ต่างคนต่างก็จะไปเจอในที่ต่างๆเจอเสร็จก็พบว่าเราอยู่กัน5 คนไม่รอดแล้วเราต้องไปอยู่กับคนอื่นเราต้องไปอยู่กับหมู่ที่ใหญ่กว่านี้นะคะและสิ่งที่สําคัญเนี่ยค่ะคือจริงๆสุดท้ายเนี่ยก็คือบังเอิญ2 ท่านเนี่ยเสียชีวิตนะคะคือจริงๆการที่ท่านมาอยู่ในแก๊งเนี่ยท่านเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็พาพวกเราเนี่ยเข้าสู่วงการของแพทย์วิถีธรรมนั่นแหละค่ะนะคะก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่นะคะแก๊งก็เรียนหลายศาสตร์รอบสองตอนมาก็เสียชีวิตไปแล้วอีก2 ท่านเนี่ยก็จริงๆก็แยกกันนะคะสุดท้ายก็คือทํากุศลที่มากขึ้นก็คือออกมาสู่การดูเฉพาะตัวเองเนี่ยมาสู่การที่ช่วยเหลือสังคมที่มากขึ้นมาทําประโยชน์ให้กับผู้คนตามมุมมองทิฐิของแต่ละท่านนะคะแต่มันก็คือเริ่มจากจุดเล็กๆที่ฝันว่าเนี่ยแหละเราจะไปอยู่กันเองเนี่ยนะคะแต่แล้วก็คิดกันแบบแต่ตอนนั้นสิ่งที่เฉงสะดุดนะคะพี่นุชก็อาจจะคิดเหมือนกันคือเราจะต้องหาเงินเพื่ออนาคตเราต้องไปใช้ในที่ตรงนั้นและสิ่งที่เรารู้สึกก็คือมันเหมือนเราตามหาวิ่งหาความหวังในอนาคตอ่ะมันเหนื่อยพี่เห็นก็ทําไปเรื่อยๆเพราะแบบมันรู้สึกว่ามันมีความหวังข้างหน้าจนวันหนึ่งเฉ่งได้อ่านการ์ตูนยิบการ์ตูนเหมือนล้อเลียนอ่ะประมาณว่าฝรั่งเป็นโจ๊กฝรั่งว่าประมาณว่าอะไรนะคนรวยเศรษฐีเนี่ยบินนั่งเครื่องบินไปตกปลาที่แบบว่าไอในประเทศแบบเหนือแต่แล้วไปเจอคนหนึ่งแต่งตัวธรรมดานั่งตกปลาอยู่แล้วเขาก็เลยถามผู้ชายคนนั้นว่าเฮ้ยทําไมคุณไม่ทํามาหากินเนี่ยต้องดูอย่างฉันสิเนี่ยฉันน่ะทํามาหากินร่ํารวยจนมีเครื่องบินส่วนตัวนะและฉันก็ใช้การพักผ่อนในการมาตกปลาตรงนี้ผู้ชายคนนั้นบอกก็เขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วคือได้ความรู้สึกเฉยว่าฉันทําอะไรอยู่ฉันวิ่งคือวิ่งไปเพื่อหาโอ้ฉันจะต้องมีบ้านในอนาคตมีที่ดินต้องอยู่แบบนี้อากาศดีๆตอนนี้ต้องทํางานก่อนนะทํางานก่อนนะแต่จริงๆอ่ะนะตรงเนี้ยมันก็โอเคอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไอ้การ์ตูนอันนั้นเนี่ยมันติดอยู่ในหัวนะคะแต่ตอนนั้นมันไม่ได้มีทางออกว่ารู้จักอาจารย์หรอกค่ะแต่เรารู้สึกเลยว่าเออจริงๆชีวิตแบบนั้นมันเหนื่อยนะเราอยู่กับอนาคตตลอดเวลาเลยแม้ว่าจะเป็นอนาคตที่ทําผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าทุกข์แต่จริงๆมันทุกข์
เพราะมันอยากอยู่ตลอดเวลากับอนาคตที่มองไม่เห็นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่รู้สึกในช่วงนั้นนะคะแล้วก็กระแสตอนช่วงนั้นที่มันจะต้องมีอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะพอเล่ากันมาถึงตรงนี้นะคะได้นึกเทียบเนาะที่บอกว่าสุขลิกะคือความที่อยากได้ของเราเป้าหมายนะเป้าหมายที่บอกว่าอนาคตต้องมีเงินแล้วก็สุขสบายคือสุขที่เราคาดหวังนะเป็นสุขที่เราอยากได้สุขนั้นอะแต่ณเวลาที่เราจะไปสู่สุขนั้นมันมีอัตตกิลมัฏฐะแต่ว่ามันไม่ได้นึกถึงเพราะว่ามันไปอยู่มันไปติดอยู่กับกามสุขลิกะนี่แหละว่าต้องได้ตรงนี้ตรงนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยอัตตากิลมัฏฐะที่มีอยู่ทุกวันทุกวันนะต้องตื่นไปทํางานต้องรับสถานการณ์ต่างๆที่เนี่ยนี่คําว่าความลวงอ่ะสุขลวงแต่ว่ามันลําบากจริงๆนะอัตตากิลมัฏฐะแต่ณเวลาที่มันอยู่ในห้วงของความอยากตรงนั้นอ่ะมันมองไม่เห็นทุกข์ของตัวเองที่เฉงมาพูดว่าเออเราทำอะไรอยู่นั้นเราเหมือนทำงานเพื่อให้เราได้มานี่คือการที่เรามาเห็นความจริงเนาะเห็นความจริงว่าอ๋อนี่เราอัตตกิลมัฏฐะอยู่กับการที่อยากได้ไอ้สุขลวงตัวนั้นจริงๆอ่ะมีคนหนึ่งที่เขาไปนั่งตกปลาอยู่เขาอยู่กับสุขแท้ตลอดเลยเพราะเขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยเนี่ยเขาเข้าใจนิยามของคําว่าไม่อยากได้อะไรเนี่ยเขาไม่อยากได้นะแล้วเขาได้เขาไม่อยากได้อะไรไงสภาพของคนที่บอกว่าเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็จะเป็นถ้าบอกว่าพอเพียงเรียบง่ายเขาก็พอเพียงใช่ไหมคะเขาอยู่นะจุดนั้นไม่ได้ดิ้นรนอ่ะไม่ได้ดิ้นรนแสวงหาแต่ว่าเขากลับได้สุขแท้นะถ้าเราแบบว่าตีความใส่เรื่องราวนี้ไปในเรื่องที่เฉงเล่าอ่ะคำว่าอ้อสุดท้ายมันไม่ได้ยากนะในการที่จะไปสู่ความไม่ทุกข์อ่ะแต่ณวันที่คนไม่รู้น่ะโอ้มันลำบากนะแล้วก็ยอมลำบากด้วยยอมโดยที่คิดว่าตัวเองถูกแล้วทำถูกแล้วแล้วก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นแหละพอมันได้แล้วเนี่ยมันก็ได้ก็จะเผื่อพออะไรไปอีกใช่ไหมคะได้เท่านี้ยังไม่พอมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่มั่นคงอย่างเงี้ยที่ในความคิดที่มีมิจฉาเรามาได้มีโอกาสได้มีคำอธิบายเหล่านี้แล้วก็มาต่อจิ๊กซอว์เรื่องนี้จนเราเข้าใจได้ชัดขึ้นอ่ะแต่ละท่านในวันนี้พวกเรามาคุยกันในมิติของที่จริงเป็นมิติความพอเพียงนะคะเนี่ยของสภาพจิตที่มีความพอเพียงพอไปสู่ความรู้สึกพอแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกคำว่าพอแล้วเนี่ยเราก็มีพร้อมแล้วตอนนี้มีพร้อมเป็นคนถ้าจะใช้ภาษาทางโลกว่ารวยเราก็จะรู้สึกรวยนะตามฐานะของแต่ละท่านที่พอเมื่อไหร่อนุษอาจจะพอตรงจุดที่ณปัจจุบันเนี้ยที่มีอยู่นี่คือพอนี่เราก็สุขได้แล้วใช่ไหมคะพี่โสภาก็พอกับสวนกับผลผลิตที่มีเนี่ยก็พอแล้วแล้วก็ยังมีมิตรดีอยู่ที่อาจารย์พูดถึงบททบทวนธรรมปัจจัยสี่ครับเราต้องการเท่านี้ปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยแล้วอาจารย์แถมในบททบทวนธรรมว่ามิตรดีกับความดีนี่แค่นี้ก็พอแล้วชีวิตอ่านบททบทวนธรรมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะคะปัจจัยไม่ใช่แค่ปัจจัยสี่หรอกอาจารย์เติมมาให้เป็นมิตรดีกับความดีด้วยที่เราจะต้องมีในชีวิตของเราแต่ว่าเท่านี้ก็พอแล้วก็ลึกซึ้งนะคะแล้วก็แบบนั้นจริงๆตอนนี้เราก็ได้ทุกอย่างใช่ไหมพี่โสภาก็ได้ทั้งความร่ำรวยเพื่อนก็ไปหาด้วยค่ะมีมิตรดีไปช่วยกันนะคะไปช่วยกันบำเพ็ญไปช่วยกันคือก็เป็นมิตรกันแล้วเราก็ไม่ได้ต้องห่วงอนาคตด้วยอนาคตจะเป็นยังไงที่จริงๆเราพวกเรายังไม่รู้อนาคตนะแต่มันหมดห่วงกับอนาคตได้อ่ะจากการเรียนรู้และคำสอนของอาจารย์นะคะแล้วสิ่งที่อาจารย์พาทำ
แล้วเราก็เห็นภาพแบบที่ชุนบอกว่าภาพของอโศกที่พ่อครูทำให้เห็นหมู่กลุ่มของแพทย์วิถีธรรมอาจจะยังไม่ถึงวัยที่อายุแบบว่าเยอะ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 พวกเราก็จะเป็นวัยรุ่นกันอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ได้ถึงวัยนั้นแต่ว่าเราก็พอมองภาพอนาคตออกนะคะว่าจะเป็นยังไงเราจะเห็นวัยรุ่น70 กว่าแล้ววิ่งทำบำเพ็ญกันอยู่โดยที่แต่ละท่านเนี่ยแต่ละท่านจริงๆนะคะนี่พูดคำว่าวัยรุ่นที่พูดเนี่ยเป็นคำพูดจากใจเพราะว่าพอเรากลับไปอยู่ในสังคมที่เป็นข้างนอกที่สังคมที่เราเคยอยู่ถ้าอายุ60 70เนี่ยท่านจะถือว่าเป็นวัยพักผ่อน70 กว่าเนี่ยก็คือลูกหลานดูแลแล้วใช่ไหมคะลูกหลานดูแลแล้วนะแต่พวกเราเนี่ยกลายเป็นได้ดูแลตัวเองอยู่เราก็เห็นความเข้มแข็งแข็งแรงของการที่เราเป็นผู้ดูแลตัวเองประทับใจนะคะประทับใจวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันได้ฟังในอีกมิติหนึ่งของพี่น้องมาเล่าสู่กันฟังนะคะมีท่านใดจะพูดทิ้งท้ายไหมคะเชิญได้เลยค่ะในช่วงท้ายของเราค่ะก็ขอโอกาสคือตอนนี้ค่ะตอนที่เรามีโอกาสได้จัดค่ายย่อยเนี่ยค่ะจะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้อะไรเยอะมากเลยค่ะจากพี่น้องเราอะไรอย่างเงี้ยและจากแล้วก็ตัวของพวกเราเองด้วยบางทีเวลาเราไปชวนเขาแบบเวลาเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปชวนเขาบอกว่าไปไหมเราไปค่ายย่อยกันนะเราไปหาความรู้เราไปทํานู่นทํานี่อะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องทํางานนะไม่มีเวลาหรอกต้องทํางานหาเงินเอาไว้ใช้เอาไว้เวลาเจ็บป่วยไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลจะเอาเงินที่ไหนได้แลจิตอาสาน่ะมีเงินเดือนมีบํานาญอะไรประมาณเนี้ยก็เลยบางทีก็เอ๊ะจะพูดยังไงให้ท่านเหล่านั้นเขาเข้าใจอ่ะนะก็พยายามบอกว่าแล้วเราทําตัวไม่ให้ป่วยโดยที่ว่าเราดูแลตัวเองได้มาเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยในการต้องหาเงินเยอะๆทำงานหนักมากๆจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพูดไปบางทีก็ไม่ได้หวังอะไรแต่อยู่ๆเขาเข้าใจขึ้นมาเขาก็บอกเออจริงก็บอกเออจริงก็คือมันเป็นคำที่เหมือนปู่ย่าตายายเราฝังหัวมาตั้งแต่เด็กๆว่าต้องทำงานหาเงินไว้นะเก็บไว้ใช้ตอนแก่ตอนไม่สบายต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาลมันต้องมีเงินที่เราก็บอกว่าแล้วถ้าเราไม่ต้องไปหาหมอล่ะแล้วเราก็ไม่ต้องทำงานเหนื่อยเพื่อจะเอาเงินไปให้หมอเพื่อจะต้องไปดูแลตัวเองในโรงพยาบาลเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมเขาก็บอกเออนะคือเหมือนเขาเก็ตขึ้นมาน่ะแล้วเราก็เออทำไมเราไม่พูดคำพูดนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเราก็ทำไมเพิ่งมาคิดได้เหมือนกันนะก็มีความรู้สึกว่าคือการที่เราได้ทำค่ายย่อยหรือเราได้ออกไปเจอหมู่กลุ่มอื่นๆเนี้ยเยอะๆเราก็จะมีประสบการณ์แล้วเราก็จะได้อะไรดีๆเยอะเหมือนกันค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะถึงขอเสริมพิโสค่ะสภาวะของถึงเองคือจริงๆเนี่ยคนที่หาเงินหรือว่าทําอะไรเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆมันมีความทุกข์มันกันทุกข์อยู่แล้วแหละแต่มันไม่มีเบรกหรือมีอะไรที่ไปแซะว่ามันมีคําถามที่ทําให้เขาคิดไงเพราะว่าชีวิตเนี่ยแค่คิดเรื่องการงานพุ่งไปข้างหน้ามันก็หมดเวลาแล้วค่ะพอมันมีคําถามปุ๊บเนี่ยมันหยุดเลยนะคือถึงก็เหมือนกับเอาคําถามเอาประโยชน์เนี่ยมาคุ้นคิดกับตัวเองนานมากเลยเพราะมันก็ไม่มีทางออกหรอกแต่บังเอิญพี่โสพูดเสร็จแล้วมันมีทางออกไงมาอบรมสิแต่ตอนนั้นเนี่ยถึงได้แค่สะดุดเสร็จแต่ถึงก็อยู่ในหัวหลายวันเลยนะแล้วมันก็จะกลับมาเรื่อยๆอ่ะเพราะมันเหมือนกับมันจุดประกายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาถามคําถามเพื่อจะหาคําตอบว่าที่ฉันทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นจุดคําถามที่พี่โสใช้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายคนนะคะในการไปชักชวนผู้อื่นมาเข้าอบรมค่ะขอโอกาสครับพี่หน่อยค่ะคือผมฟังเรื่องวันนี้แล้วเนี่ยผมตอนคือมีความรู้สึกซาบซึ้งนะกับคำที่บอกว่าถ้าไม่ได้พบสัตบุรุษเนี่ย
เราจะไม่มีทางรู้ไม่มีปัญญาเรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าพวกผมเนี่ยคุยกันในกลุ่มที่ทํารายการคุยข่าวคุยธรรมอยู่เนี่ยเราก็พูดกันอยู่หลายรอบนะว่าเรื่องที่เราปฏิบัติเป็นกันอยู่เนี่ยมันยากมากเลยที่จะบอกให้คนที่ยังไม่รู้อะเข้าใจว่ามันสุขยังไงมันดียังไงเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่ามันสวนทางกับวิถีชีวิตเขามันสวนกระแสสวนทางกันเลยนะเออจะบอกให้เขาเฮ้ยลดกิเลสลงมาลดสุขลดไอ้ความได้อยากได้มากๆสิแล้วเราจะสบายเราจะสุขเนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ว่าพอผมมาฟังเรื่องราวของพี่น้องที่ได้มาสัมผัสผมมีความรู้สึกว่ารวมทั้งตัวผมเองด้วยเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ในจิตวิญญาณเราที่เราโหยหาอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่เจอสัตบุรุษอะตอนที่เรายังไม่เจอสัตบุรุษเนี่ยเราเองก็ยังโง่งมแบบว่าคิดไม่ออกหรอกคือคิดให้ตายก็คิดไม่ออกจนได้มาพบสัตบุรุษฟังสัจธรรมแล้วก็เห็นการปฏิบัติด้วยนะคือผมเนี่ยรู้สึกว่าเห็นการบําเพ็ญเห็นการปฏิบัติของอาจารย์หมอเขียวแล้วกลุ่มจิตอาสาที่ผมไปพบเนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันสะดุดมากเลยเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอชีวิตคนเนี่ยเออนั่นแหละมันทําให้เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราสนใจแล้วก็ติดตามนะเออผมก็รู้สึกว่าซาบซึ้งจริงๆกับคําว่ามันต้องได้พบสัตบุรุษไม่งั้นมันจะไม่เกิดอะไรเลยนะเราชีวิตเราจะไหลไปทางโลกีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเลยครับครับค่ะพอชุนพูดถึงว่าประทับใจแล้วก็ขอบคุณที่เราเจอสัตบุรุษที่ว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเราไม่มีปัญญาที่รับข้อมูลนั้นได้อ่ะเราก็จะไม่ได้อยู่ในจุดนี้อาจารย์หมอเขียวได้พูดถึงว่าในตอนแรกๆที่อาจารย์พาพวกเราทำนี่จริงๆนะถ้าคนไม่มีปัญญาไม่มีภูมิเก่าก็จะไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติแล้วนะอาจารย์พูดประมาณนี้นะคะที่บอกว่าเนี่ยนี่ก็คือทําให้กลุ่มที่ได้เข้ามาเนี่ยได้เห็นก็คือเราก็ทํามาก่อนนั่นแหละแต่พอเราเข้ามาอยู่เรียนรู้กับท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ต่อเนื่องไปได้รู้จักกับคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์นี่พวกเราจึงรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากนะคะคำสอนถ้าไม่มีอาจารย์หมอเขียวเป็นสะพานที่ไปได้รู้สัตบุรุษเพิ่มขึ้นก็คืออาจารย์เป็นสัตบุรุษของเราในส่วนที่เราได้มาพบใช่ไหมคะแล้วก็พอพาเราต่อเนื่องไปได้พบพ่อครูเราก็ได้ศรัทธาอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ศรัทธาพ่อครูว่าเอาธรรมะที่พอเรามาฟังแล้วมีความสอดคล้องกันสอดร้อยกันให้เราเข้าใจได้แล้วเราก็เชื่อได้ตามคำที่ท่านสอนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นปัญญาของเราด้วยเป็นปัญญาของเราที่รับเรื่องราวเหล่านี้ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาได้มาฟังแล้วจะรับได้อย่างที่เรารู้เราเห็นกันแต่องค์ประกอบที่ท่านทำอ่ะพ่อครูทำองค์ประกอบให้ได้เห็นเรื่องของสาธารณโภคีเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่ชีวิตทุกคนต้องการความมั่นคงที่ฟังเล่ามาเนี่ยโอ้แต่ละคนคิดแสวงหาความมั่นคงของอนาคตที่ฟังมานี่พี่ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะแต่ว่าพี่น้องเรานี่มีมุมมองที่คิดถึงไปถึงตรงนั้นน่ะแต่พอมาเนี่ยความที่พ่อครูสร้างให้เราเห็นนะสร้างให้เราเห็นแล้วตอนนี้เนี่ยอาจารย์หมอเขียวพาพวกเราดําเนินรอยตามอยู่ที่เราพวกเรามารวมกันแล้วก็ปฏิบัตินะคะทําให้เรารู้ว่าชีวิตเราเกิดมาแล้วเราเมื่อเช้าอ่านบททบทวนธรรมกับพี่น้องที่บอกว่าชีวิตที่ไม่ได้หยุดชั่วไม่ได้ทำดีไม่ได้ทำจิตใจให้ผ่องใสคือชีวิตที่คือขาดทุนและศูนย์เปล่านะคะเราก็ไม่น่าจะขาดทุนและศูนย์เปล่านะคะชาตินี้นะคะเพราะเราได้ภาคเพียรกันอยู่ในระดับตามกำลังของพวกเราแต่ละคนนะคะค
ค่ะวันนี้ยินดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนสภาวะกันแล้วก็เราได้ขอบพระคุณได้เคารพสัตบุรุษของเราด้วยใจของเราที่แบบเรายอมรับเคารพอย่างสูงสุดแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำได้เราก็ทำเต็มที่ก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของท่านพ่อครูแล้วก็อาจารย์ที่สอนมาโดยที่เริ่มต้นจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มีมาเนี่ยนะคะพวกเราได้เข้าใจตรงนั้นแล้วก็ซาบซึ้งพากันนำมาสู่การปฏิบัติวันนี้เราได้มาเล่าถึงความผาสุกที่เกิดขึ้นในใจเราจากการปฏิบัติได้แล้วก็ความแลกเปลี่ยนความใจพอของพวกเรานะคะความพอที่เราจิตเราที่มันเปลี่ยนไปถึงจุดที่รับความพอเพียงนั้นได้ด้วยใจที่เป็นสุขได้นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นหมู่มิตรดีที่เราต้องมีนอกจากปัจจัยสี่แล้วเราต้องมีหมู่มิตรดีนี้นะคะแล้วก็ความดีที่เราภาคเพียรปฏิบัติทำร่วมกันค่ะกราบขอบพระคุณพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจุลนะคะที่ได้ภาคเพียรสอนพวกเรามานะคะจนพวกเราได้รับสภาวะเหล่านี้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะกับคารวะหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณครูรู้ทุกท่านค่ะเถอะค่ะกราบขอบพระคุณครูทุกท่าน